องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก่อตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2497เมื่อพุทธศักราช2506พลโทบัญญัติเทพหัสดินณ์อยุธยาประธานกรรมการและผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ขอพระราชทานให้องค์การสวนสัตว์อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามหนังสือองค์การสวนสัตว์ที่1093/2506ลงวันที่7พฤศจิกายน2506อันหนึ่งใจความสำคัญตามหนังสือจะเป็นมิ่งมงคลอันสูงสุดแก่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในอันที่จะดำเนินกิจการไปในทางสาธารณกุศลให้กว้างขวางออกไปรวมทั้งให้กิจการได้เป็นที่เชิดชูเกียรติของประเทศที่สามารถจัดกิจการของชาติประเภทนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่3451/2506วันที่15พฤศจิกายน2506อันหนึ่งใจความสำคัญตามหนังสือความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงรับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ดังภาพที่ปรากฏพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนั่งเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่องค์การสวนสัตว์ในพิธีน้อมเกล้าถวายช้างพลายสีประหลาดซึ่งภายหลังได้มีพิธีสมโภชขึ้นเป็นพระเสวตอดุลยเดชพาหนช้างสำคัญคู่บารมีช่วงแรกในรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเสด็จเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิตความเป็นมาเรื่องตราสัญลักษณ์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยความหมายโดยสังเขปคือมีลักษณะเป็นตรากลมมีรูปเนื้อสมันยืนอยู่ตรงกลางรอบวงเป็นอักษรบอกชื่อองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใต้รูปเนื้อสมันเป็นลายกระหนกโดยมีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์มาแล้วทั้งหมด6ครั้งดังนี้1พุทธศักราช2497ตามแนวคิดของนายแพทย์บุญส่งเลขากุลซึ่งเป็นกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในช่วงนั้นเป็นรูปสมานเพราะเป็นสวนสัตว์ควรใช้รูปสัตว์เป็นเครื่องหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสวนสัตว์พุทธศักราช2497ซึ่งสมันเป็นสัตว์สำคัญและเป็นจุดเด่นของประเทศไทยแม้จะสูญพันธุ์ไปแล้วเพื่อให้ผู้คนตระหนักได้ว่าสูญพันธุ์ไปนั้นเพราะด้วยน้ำมือของมนุษย์2พุทธศักราช2506วันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงเพิ่มเติมข้อความใต้ดวงตราเดิมว่าในพระบรมราชูปถัมภ์3พุทธศักราช2513คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้ทำตราใหม่โดยเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปจึงปรากฏเป็นดวงตราสัญลักษณ์ที่มีภาษาอังกฤษ4พุทธศักราช2520มีการปรับปรุงครั้งที่3 5พุทธศักราช2538ถึง2540พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชอดีตประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าน่าจะมีข้อความในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมอบหมายให้นายธนงนาทีพิทักษ์ออกแบบใหม่โดยเพิ่มริบบิ้นด้านล่างดวงตราสัญลักษณ์และใส่คำว่าในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย6พุทธศักราช2563คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบดวงตราสัญลักษณ์แบบใหม่ในคราวประชุมครั้งที่8/2563
เมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพุทธศักราช2563ตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตั้งใจและพัฒนาทำหน้าที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและทันสมัยภายใต้ค่านิยมองค์กรที่ว่า Together ไปด้วยกันไปได้ไกลไปกับเราโดยผลงานเด่นที่ผ่านมาด้านการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกซึ่งละมั่งเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน15ชนิดของไทยปัจจุบันมีสถานะใกล้สูญพันธุ์ไม่พบในป่าธรรมชาติมานานกว่า50ปีความพยายามในการผลิตลูกละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกในเมืองไทยประสบความสำเร็จจึงนับเป็นก้าวสำคัญของงานวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์การผสมเทียมช้างเนื่องจากประชากรช้างเลี้ยงในประเทศไทยกำลังลดจำนวนลงเป็นอย่างมากด้วยสาเหตุต่างๆหลายประการในช่วง30ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าอัตราการเกิดของช้างเลี้ยงน้อยกว่าอัตราการตายองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์และวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างโดยความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสำนักอนุรักษ์และวิจัยร่วมกับคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อวงรอบการสืบพันธุ์และการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อช้างเพื่อการผสมเทียมจนกระทั่งประสบความสำเร็จในช่วงปลายปี2561ที่ผ่านมาสามารถผสมเทียมช้างจนได้ลูกช้างเพศเมีย1เชือกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและได้รับการบันทึกว่าเป็นลูกช้างที่เกิดจากการผสมเทียมที่มีชีวิตรอดเป็นเชือกที่2ของประเทศไทยนกเรียนพันธุ์ไทยสัตว์ที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยไปแล้วแต่ด้วยความพยายามของนักอนุรักษ์ทำให้พวกเขาได้กลับมาโบยบินกลางทุ่งอีกครั้งปัจจุบันมีนกเรียนพันธุ์ไทยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและสามารถขยายพันธุ์ได้เองเริ่มตั้งแต่ปี2554องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและสวนสัตว์นครราชสีมาได้มีการปล่อยนกเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกโครงการได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในทุกๆปีจะมีการปล่อยนกเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทำให้พื้นที่อาณาบริเวณที่นกเรียนพันธุ์ไทยอาศัยอยู่ชาวบ้านได้เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อหาจุดสมดุลทางธรรมชาติที่คนและสัตว์จะอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนได้อย่างยั่งยืนการเพาะขยายพันธุ์พญาแร้งตัวแรกในไทยและตัวที่2ของโลกที่เกิดขึ้นในกรงเลี้ยงถือเป็นความสำเร็จในรอบ30ปีหลังจากพญาแร้งฝูงสุดท้ายสูญพันธุ์ไปจากป่าห้วยขาแข้งและเหลือเพียง6ตัวในสวนสัตว์ปัจจุบันลูกพญาแร้งเกิดใหม่ในสถานที่เพาะเลี้ยงทั่วโลกมีเพียงแค่ประเทศอิตาลีและประเทศไทยถือเป็นประเทศที่สองที่สามารถเพาะขยายพันธุ์พญาแร้งได้ในสถานที่เลี้ยงนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในผลงานที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและแหล่งเรียนรู้พร้อมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและมองมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินงานในหน้าที่ให้ดีตลอดไปเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงรับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทธัตถมหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยบนพื้นที่คลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสืบไป